เพียงเป่าไฟให้ดับคิมชินก็บลินในร่างหนุ่มรูปงามก็จะปรากฏตัวต่อหน้าจีอึนทักสาวน้อยที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณนอกจากความอมตะแล้วก็บลินรูปหล่อยังเดินทางได้ตามใจนึกมีพลังสะกดเวลาให้หยุดนิ่งและสามารถคืนชีพให้กับสิ่งมีชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เหล่านี้คืออำนาจเหนือมนุษย์ของพระเอกในก๊อบลินซีรีส์สุดฮิตเรื่องใหม่จาก TVN สถานีเคเบิลของเกาหลีใต้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงทำเรตติ้งตอนล่าสุดในแดนสูงได้ถึงร้อยละ14นับว่าสูงมากสำหรับละครที่ไม่ได้ฉายทางช่องฟรีทีวีพระเอกผู้มาพร้อมกับพลังวิเศษกลายเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในละครเกาหลียอดฮิตทั้งพลังอ่านใจของพระเอกจาก I Can Hear Your Voice กระซิบรักจิตสัมผัสซีรีส์ดังจากปี2013พลังอย่างรู้อนาคตของพระเอกใน Another Miss O ซีรีส์เคเบิลยอดฮิตเมื่อปีก่อนจนถึงพลังเคลื่อนไหวเหนือมนุษย์ของโดมินจุนพระเอกจาก My Love From The Stars ใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวโดยชองด็อกยอนนักวิจารณ์วัฒนธรรมกล่าวว่าพระเอกเกาหลีพัฒนาจากยอดชายเหนือมนุษย์จากละครเรื่องก่อนๆกลายมาเป็นเทพเจ้าในร่างหนุ่มมาเท่ไปไหนที่สุดแต่นักวิจารณ์หลายคนกังวลว่ากระแสการสร้างพระเอกพลังคันเทพที่โดนใจแฟนละครสาวๆในวันนี้จะบดบังความสำคัญของนางเอกเกาหลีที่ถูกลดทอนบทบาทให้เพียงเป็นสาวน้อยผู้อ่อนแอและรอคอยความช่วยเหลือจากยอดชายผู้เก่งกาจเท่านั้นแม้จีอึนทักนางเอกจากก๊อบลินจะถูกวางสถานะให้เป็นเด็กกำพร้าสู้ชีวิตหาเลี้ยงตนเองด้วยการทำงานพาร์ทไทม์แต่เมื่อพระเอกปรากฏตัวสถานะของเธอก็ตกเป็นผู้คอยพึ่งพาทันทีก๊อบลินยังถูกแฟนละครจับผิดเรื่องการสอดแทรกโฆษณาแฝงเกินพอดีเมื่อตัวละครในเรื่องต่างเดินทางไปกินอาหารในร้านเดิมๆแทบทุกตอนและมีการบรรยายสรรพคุณอาหารในบทสนทนาอีกด้วยส่วนมุมกล้องก็จงใจโฟกัสยี่ห้อสินค้าอย่างชัดเจนพฤติกรรมการกว้านซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในซีรีส์ดังจนสินค้าขาดตลาดที่เป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการแทรกโฆษณาแฝงในซีรีส์แดนโซมากขึ้นเรื่อยๆแหล่งข่าวในวงการบันเทิงเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์จะวางแผนอย่างเป็นระบบเริ่มจากการว่าจ้างให้บล็อกเกอร์เขียนโปรโมทสินค้าทันทีที่โฆษณาแฝงได้ออกอากาศเพื่อจูงใจแฟนละครที่ตามหาสินค้าทางออนไลน์ตามด้วยการดีลสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งคาดว่าสัญญาการโฆษณาแฝงในละครเกาหลีมีมูลค่าประมาณ5ล้านถึง8ล้านบาทต่อผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่หาดจูมุนจินฉากสำคัญในก๊อบลินกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แฟนละครมาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสายมีบริการให้เช่าร่มผ้าพันคอและดอกไม้ในราคา 1,000 วอนหรือ30บาทเพื่อให้แฟนๆถ่ายรูปเลียนแบบคู่พระนางละครดังโดยเฉพาะ